อ่ะสวัสดีทุกคนครับผมอยู่ในเกม Maple Story นะครับอยู่ผมมอสซี่นะเดี๋ยววันนี้มารีวิวคลาสในส่วนของ Dual Blade นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของที่ใส่สเตตัสสกิลนะครับแล้วก็แนะนำทริคต่างๆนะครับก็ผมพยายามจะบอกให้ได้รายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับก็ใครที่เล่นคลาสนี้ก็ดูไว้ประกอบด้วยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราสรุปตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันครับคลาสนี้เป็นคลาสที่น่าเล่นอยู่นะครับน่าเล่นอยู่นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือสกิลนะถ้าเราไปเทียบกับคลาสที่เป็นในช่วงตอนคลาส5ใกล้ๆกันเนี่ยนะเทียบกับคลาสทุกๆคลาสเนี่ยมันก็ดีกว่าบางคลาสนะครับดีกว่าบางคลาสแค่ไม่กี่คลาสนะครับผมไปดูในแรงก์ก็อยู่ในระดับประมาณC นะ C A C อะไรประมาณเนี้ยครับมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าคลาสอื่นมันทำได้ดีกว่านะแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเล่นเอาแบบเอาสนุกเนี่ยผมว่ามันก็เป็นคลาสที่เล่นสนุกนะสกิลมันก็ดูอลังการดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้เทียบชั้นกับคลาสที่มันติดเบต้าอยู่แล้วหรือว่าคลาสที่มันแบบ OP อยู่แล้วนะครับดังนั้นคือก็ดูเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเล่นประกอบนะครับแต่ถ้าเราทำของเนี่ยแล้วค่า ATT สูงมันก็เก่งเหมือนกันนะคลาสนี้นะครับเพราะมันเป็นคลาสที่เน้นเจาะเกาะ 100% นะครับแล้วก็เน้นค่าคีดาเมจนะครับพอสมควรแล้วก็มีติดสถานะติดพิษนะครับพวกท่าที่เป็นท็อกซิกอะไรพวกนี้ครับเวนอมท็อกซิกอะไรพวกนี้มันก็จะตีเป้าหมายเดียวได้ค่อนข้างดีมันก็จะเก่งกับพวกตัวที่มันเลือดเยอะๆนะครับเพราะว่าเวนอมท็อกซิกเนี่ยถ้าเอามาเวลเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับคือมันตีแป๊บเดียวมอนมันก็นอนแล้วอะท็อกซิกเวนอมมันก็เลยเหมือนเป็นสกิลที่ไม่ค่อยเหมาะกับตัวที่มันตัวบางๆเลือดน้อยๆนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะในการเก็บเวลนะครับอ่ะเราพูดกันไปเยอะละเดี๋ยวมาเรื่องของสเตตัสก่อนนะครับสเตตัสเนี่ยก็เน้นไปทางคีดาเมจก็ได้ครับเพราะว่าคลาสนี้มันมีค่าคีเรทให้มาค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเราก็เน้นความรุนแรงหนักหน่วงไปเลยนะครับเน้นตัวเลขหนักๆไปเลยนะก็ถ้าอัพที่เลเวล10จะอยู่ประมาณ 10% นะครับจอกเกาะก็อัพที่เลเวล5พอครับเอาจอกเกาะสัก15ก็ได้นะครับส่วนเรื่องของดาเมจตรงนี้ก็อัพให้ได้เลเวล10ไปเลยนะครับเพราะว่าคลาสนี้เนี่ยค่า ATT มันให้มาค่อนข้างน้อยนะครับเนี่ยเห็นมั้ย ATT มันประมาณ169k ถึง 188k นะครับถ้าเรากดบัฟเนี่ยมันก็จะได้ไม่ถึง 500k นะกดบัฟด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็จะได้นิดๆหน่อยๆนะครับในการเก็บเลเวลส่วนดาเมจบอสก็อัพเยอะๆไปเลยครับเอาสัก 35% 40% ก็ได้ถ้ามีพอยต์ตรงนี้เหลือนะถ้าเกิดว่าเราลงพอยต์ดาเมจได้จนเลเวล10แล้วนะครับเราก็มาไล่ลงดาเมจบอสนะครับถ้าจะเน้นไปตีบอสนะทีนี้มาดูสเตตดีเทลนะครับก็สังเกตว่าดาเมจบอสอยู่ที่ 135% นะครับฟินอลดาเมจ 20% เจาะเกาะ 46.31% นะครับจริงๆเจาะเกาะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับเพราะว่าในส่วนของค่าเจาะเกาะเนี่ยในสกิลมันมีเจาะเกาะ100อยู่แล้วนะครับดังนั้นคือไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับในส่วนของเรื่องของอาร์เคนฟอร์สก็อยู่ที่140สแตน 100% นะครับก็เป็นค่าที่ค่าสแตนค่อนข้างสูงนะครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของคีย์เข้าเรทนี่เข้าดาเมจนะครับก็เน้นตรงคีย์เข้าดาเมจให้ได้เยอะนะครับอันนี้มันแค่ 53% นะครับรวมจากสกิลพาสซีฟด้วยก็ถือว่าน้อยนะครับจริงๆคีย์เข้าดาเมจควรจะสูงกว่า 53% ด้วยซ้ำนะครับก็น่าจะประมาณสัก 70% อะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างแรงเลยนะครับก็สรุปได้เป็นลัก15นะครับลัก5ลัก9นะครับมีเดกเกอร์อินบวกแถมมาด้วยนะครับก็เรื่องของอันนี้ก็รีหะที่มันดีๆไปแล้วกันนะครับผมเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันไม่รีละเพราะว่ายิ่งรีเหมือนยิ่งต่ำลงนะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับเรื่องของสเตตัสนะครับมาเรื่องของไอเทมนะครับไอเทมเนี่ยก็ใส่เป็นเซตเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนซิลเวอร์นะครับกับต่างหูไซดัสนะครับเออร์ลิงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเซตเดียวกับโกลเด้นโคเวอร์นะครับผมใส่มา3ชิ้นละที่เหลือผมก็จะยกดาวโกลเด้นโคเวอร์เบสนะครับเข็มขัดแหวนต่างหูนะครับอันนี้คือเซตเดียวกันก็คือออสแตทบวก10 MACHP 5% นะครับ MP 5% ATT บวก5นะครับถ้าเราใส่5เซตอีกนะครับมันก็จะบวกนะครับ ATT ให้อีก5นะครับออสแตทอีก10ก็เท่ากับว่าออสแตท20 ATT 10นะครับแล้วก็ MACHP 10นะครับประมาณนี้นะครับก็ใส่แล้วก็ถ้าเราใส่ครบเลยเนี่ยนะครับ9เซตนะครับก็จะได้ดาเมจในส่วนของดาเมจบอสเพิ่มขึ้นอีก 10% นะครับก็ถือว่าเป็นเซตที่ดีเพราะว่าได้ออลสแตทค่อนข้างคุ้มนะครับก็เก็บเงินซื้อแหวนตามนี้ครับก็จะมีในส่วนของ
เอลเฟียลิงนะครับดีวายคิงลิงอะไรพวกนี้ครับมีเยอะมากครับเซตก็ตามในบอสเซตเอเซสซอรี่ตรงนั้นเลยนะครับที่มันเขียนเรียงอยู่เนี่ยใส่ตามเซตนี้ได้เลยนะก็ถ้าเกิดเราฟาร์มเอ็มหาครบเนี่ยก็ใส่เซตนี้ได้เลยนะครับถ้าเราจะเอาไว้ใช้เป็นตัวหลักแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเล่นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แนวนะครับแนะนำว่าลบสร้างใหม่ได้นะครับใช้เวลา1วันนะถ้ารู้สึกเล่นแล้วไม่ชอบนะครับส่วนตัวผมเล่นอยู่ประมาณ3 ID นะผมก็จะทำตัวที่คิดว่าน่าจะรีวิวให้ดูแค่3ตัวนะครับที่เป็นตัวเบิร์นนิ่งนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับเพราะว่าต้องเอามาเทียบกันอีกทีนึงในการตัดสินใจนะครับหรือถ้าใครแบบไม่อยากเสียเวลาเล่นอยากจะปั้นทีเดียวก็ดูรอดูคลิปผมก็ได้นะครับเรามีเวลาถึงปีหน้านะครับในการทำตัวเบิร์นนิ่งนะคิดว่าน่าจะทันอยู่นะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของสกิลวีเมติกนะครับในส่วนของสกิลคลาสสี่ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนนะครับลองไปย้อนดูได้นะครับอ่ะวีเมติกนะครับสกิลที่ผมใช้ครับก็จะมีอัลติเมทดาร์คไซด์นะครับให้เพื่อนๆลองไปรีสกิลหาดูได้นะอันนี้ก็เวลาเราเข้าสู่ในโหมดดาร์คไซด์นะครับเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น 8% นะครับเอฟเฟกต์นี้ก็คูลดาวน์ประมาณ200วินาทีนะครับเอฟเฟกต์นี้น่าจะอยู่คงอยู่30วินาทีนะครับคือเราจะอยู่ในโหมดนั้นน่ะตลอดเวลาเลยนะครับอยู่ในโหมดดาร์คไซด์ตลอดเวลา30วิคูลดาวน์คูลดาวน์200วินะครับบัตรฟอร์บัตครับก็จะเป็นการเสีย HP 10% นะครับแล้วก็เสียค่าหลบหลีกลงนะครับแล้วก็จะสิ่งที่เพิ่มมาคือ Final Damage จะถูกเพิ่มขึ้นนะครับทำความเสียหายเท่ากับแม็ก HP ของศัตรูนะครับสกิลนี้เนี่ยมันมีเรื่องของเฟส1ด้วยนะเฟส1ไปเฟส2นะครับเหมือนว่าไม่รู้ว่ามันเป็นโอกาสหรือเปล่านะคือถ้าเราอยู่ในสถานะปกติอะเวลาเราเข้าสู่เฟส2เนี่ย Final Damage เราจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% แต่ว่าจะสูญเสียค่าหลบหลีก 90% นะครับได้รับ Damage มากขึ้น40% นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่เป็นดาบสองคมนะครับก็ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเรายืนสู้มอนไหวนะครับเพราะว่าคาร์ดนี้มันมีดูดเลือดไงเราก็กดบัฟบัตรฟอร์บัตไปนะครับแต่ถ้ายืนไม่ไหวจริงๆลงบอสจริงๆก็ไม่ต้องกดก็ได้นะถ้าลงบอสก็แนะนำว่ากดอัลติเมทดาร์คไซด์แล้วก็เมเปิลเบสซิ่งอะไรพวกนั้นแค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็ใช้ท่าเบสออมในการปิดบอสก็ได้นะครับเวลาเรากดฟูลบัฟนะครับให้สังเกตที่ในส่วนของตรงนี้นะดาเมจ ATT stat นะครับก็ท่าแรกที่กดคือจะเป็น Final Cut ท่านี้นะครับดาเมจก็จะเพิ่มแล้วเห็นไหมเป็น422 469แต่มันเพิ่มแค่ระยะเวลานึงนะแล้วดาเมจก็ถูกลดลงนะครับเป็น238คือมันจะแรงชั่วคราวแต่มันก็ถูกดีบัฟลงแต่ว่าดาเมจแต่สถานะยังคงอยู่นะกด Hidden Blade นะครับกดท่า Adventure กด Dark Sightคือบัฟเนี่ยกดเยอะมากนะครับถ้าจะให้ดาเมจมันสูงๆนี่ครับก็ตัวเลขก็ประมาณ449ถึง498เกือบ 500k นะครับเวลามันตีเราไม่เข้านะอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลวีเมติกนะครับเดี๋ยวเริ่มจากสกิลเบสสตอมนะครับตัวนี้นะครับก็ผมอัพไว้ที่เลเวล3นะครับดาเมจอยู่ที่649นะครับ 649% นะครับโดนสูงสุด10เป้าหมายนะครับแล้วก็โดนเป้าหมายละ7ครั้งนะครับทำความเสียหายโดยตรงเนี่ยนะครับหลังจากที่เราคือท่าเนี้ยมันจะมี2จังหวะมันจะมีจังหวะที่เปิดออกมานะเปิดออกมาคือจะโดน 649% แต่ว่าถ้าตีไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยดาเมจนะครับมันก็จะลดลงเหลือ 609% แต่ว่าจะโดนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับคือสามารถกดค้างได้แล้วก็ได้รับโบนัสเจาะเกราะ 100% ให้ดูก่อนนะตอนมันเบิร์ดออกมาอันนี้คือมอนอยู่อย่างงี้นะเห็นมั้ยแล้วพอเราตีไปเรื่อยดาเมจก็จะลดลงอันนี้คือจะเป็นท่าเบสตอมนะครับฟันไปด้านหน้าระยะเวลาไม่นานครับแป๊บเดียวใช้ได้แค่แป๊บเดียวนะกดค้างได้นะครับส่วนมากก็จะเอาไว้ตีกับบอสมากกว่านะครับเพราะว่าท่านี้ถือว่าเป็นท่าที่ถ้าเราใช้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟคอันนี้เพิ่มเข้ามานะเวนอมท็อกซิกอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเจาะเกาะร้อยก็ทำให้ตีเข้าบอสได้แบบเน้นๆ นะครับแรงมากท่านี้ต่อมาครับเบสทอร์นาโดนะครับท่านี้ก็จะเป็นการโจมตีเป็นพายุออกไปนะด้านหน้านะครับเอฟเฟกต์เหมือนเดิมครับครั้งแรกเนี่ยจะแรงนะครับแต่พอเป็นลูกเล็กๆออกไปเนี่ยดาเมจจะเบาลงนะครับเดี๋ยวให้ดูละกันสกิลไว้ตรงไหนวะลืมอ๋อตัว X
นี่นะครับเป็นฟิวออกไปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีเหมือนกันนะครับแต่มาดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์ดาเมจมันประมาณเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ดาเมจเนี่ยที่เลเวล6นะครับผมอัพที่เลเวล6นะสาเหตุที่อัพท่านี้เลเวล6เพราะว่ามันแรงนะครับมันแรงแล้วมันใช้บ่อยกว่าถ้าเบสสตอมเบสสตอมต้องรอคูลดาวน์นะคูลดาวน์มัน90วิแต่สกิลเนี้ยคูลดาวน์มันแค่12วินะครับใช้ได้บ่อยนะครับก็เลยอัพท่านี้เต็มก่อนแนะนำให้อัพท่านี้เต็มก่อนนะอันนี้คือเวลาเราใช้นะครับในส่วนของ First Attack ครั้งแรกเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ 744% นะครับแต่พอเป็นลูกพายุลูกเล็กๆแยกออกไปเนี่ยดาเมจจะถูกลดลงเหลือ 496% นะครับแล้วก็โจมตีสูงสุดเนี่ย6ครั้งนะครับต่อเป้าหมายทอร์นาโดเนี่ยสามารถแยกออกไปเป็น6ลูกนะครับใส่ศัตรูด้านหน้านะครับแล้วก็ผลของพายุเนี่ยทำให้มอนสเตอร์ถูกลดเดฟลงเนี่ย 100% นะครับก็เหมือนถ้าเบสสตอร์มครับโดนลดเดฟลง 100% เหมือนกันแต่ข้อเสียหลักๆคือมันเป็นสกิลที่เราต้องเดินไปแนบมอนตลอดนะถ้าเราจะสกิลอ่ะเราต้องให้แน่ใจก่อนว่าตรงนั้นเราจะปล่อยสกิลแล้วสกิลมันจะโดนมอนนะครับในบางกรณีถ้าเกิดว่าเราอยู่ห่างมอนเกินไปนะครับแต่ระยะเนี้ยได้อยู่ปล่อยไกลๆได้อยู่ผมลองปล่อยให้ดูนะเนี่ยปล่อยไกลๆได้อยู่แต่ถ้าแบบเวลาเราเคลียร์มอนเสร็จแล้วอ่ะเวลาเราฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมลองฟาร์มให้ดูนะเราเคลียร์มอนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะครับบางทีแบบพายุคือต้องใช้ให้ถูกจังหวะนะครับบางทีพายุมันเลยไปไงมอนมันยืนอยู่เงี้ยเรากดใช้ตรงนี้ปุ๊บพายุมันไปเลยไปตรงที่มันว่างๆนะครับดังนั้นคือมันก็จะไม่โดนนะครับผมก็นึกทำให้ดูไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะก็ส่วนมากแล้วมอนเนี่ยมันเกิดไวอยู่แล้วนะครับเวลาเราใช้เราก็ต้องดูจังหวะในการใช้ด้วยนะว่ามันโดนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราปล่อยแบบจังหวะแบบอย่างเงี้ยคือมันไม่มีมอนนะครับมันก็จะพายุมันก็จะไม่แยกออกมานะดังนั้นคือต้องดูด้วยนะครับในการใช้ต่อมาครับท่าในส่วนของ Maple World God Dead นะครับอันนี้ก็เป็นท่าเพิ่มบัฟนะครับดาเมจ 6% นะครับแล้วก็เพิ่ม All Stat 120% เวลาเราใช้เราต้องใช้ท่าแบบ Maple Warrior ก่อนนะครับเพราะว่าท่านี้มันจะทำให้บัฟของ Maple Warrior เนี่ยถูกเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 120% นะครับก็ถือว่าเป็นท่าที่ใช้ได้ค่อนข้างคุ้มในกรณีที่เกิดว่าเรายังมีของไม่ฟูลนะของไม่เต็มเราต้องอาศัยการกดบัฟเนี่ยก็คือต้องกดบัฟนี้ด้วยนะครับต่อมาครับในส่วนของท่า Hunted Edge นะครับ Hunted Edge เนี่ยไอ้ท่าตัวผมขอเลือกเป็นท่าเอ็ดแล้วกันนะครับท่าเอ็ดเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแทงกับแบบที่เป็นหมุนๆที่เราใช้กันตอนคลาสแรกครับไอ้ตอนคลาส4ไอ้ท่าหมุนๆก็คือไอ้ท่าเนี้ยครับไอ้ที่เราหมุนอันนี้ท่าแทงนะแทงมันจะแทงรัวๆแบบนี้ไอ้ท่าหมุนจะเป็นอีกแบบนึงไอ้ท่าหมุนจะเป็นแบบนี้ไอ้ท่าหมุนเนี่ยเวลาเราใช้นะครับมันจะเป็นใบมีดออกไป6ใบนะนี่นะครับเราจะใช้คู่กับพายุก็ได้นะครับใช้สกิลนี้ก่อนแล้วก็พายุแล้วก็ค่อยหมุนๆก็ได้คอมโบมันได้หลายแบบนะครับโดยท่านี้คือเวลาเราใช้นะครับมันจะมีใบมีดแยกออกไป6เล่มนะครับเดี๋ยวรอมันคูลดาวน์แป๊บนึงเนี่ยนะครับก็ทำดาเมจแบบกระจายแบบวงกว้างนะครับท่านี้ก็เป็นท่าที่เหมาะกับการใช้ในการเก็บเอวเพราะว่าเป็นท่าที่ใช้บ่อยแล้วก็ผลของสกิลวีเมติกเนี่ยมันคูลดาวน์ไวนะท่านี้ก็เลยเป็นท่าที่ใช้บ่อยผมรู้สึกว่ามันจะอยู่ประมาณคูลดาวน์7วิมั้งท่านี้ใช้บ่อยนะครับคือมันจะใช้ได้พร้อมกับท่าอาชูร่านะครับได้เลยนะเนี่ยมันคูลดาวไวก็เหมาะกับการใช้เก็บเลเวลนะครับส่วนในส่วนของท่าเอทเนี่ยถ้าเป็นแบบแทงนะครับจะแทงไปด้านหน้ามันจะถ้าเราแทงจังหวะเดียวมันจะมีแทงเพิ่มมาให้เราผมใช้ให้ดูอาจจะผิดท่าไหนวะไว้ตัวไหนวะเนี่ยอ๋อตัวเอทเห็นไหมผมกดหยุดใช้แล้วแต่ว่ามันจะมีแทงไปได้หน้าด้านหน้าเพิ่มนะครับท่านี้ก็เหมาะสำหรับในการเบิร์ดบอสมากกว่าอ่ะก็สรุปง่ายๆเลยคือท่าที่เน้นตีบอสก็จะมีท่านี้ครับเบสสตอมเวลาเราคอมโบอ่ะกับบอสนะครับเราก็ปล่อยชูริเคนไปก็ได้ครับแล้วก็เบสสตอมเสร็จก็
ในส่วนของท่าแทงแบบนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยใช้ท่าเบสฟูลี่แบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับท่านี้ท่าอาชูร่าก็ได้มันชื่อว่าท่าอาชูร่านะคือท่าเนี่ยมันจะมีเน้นในการในการฟังก็เป็นท่านี้แล้วก็ท่านี้ครับเห็นปะที่หมุนส่วนท่าที่เหลือเนี่ยนะครับก็เอามาใช้ได้ครับแต่มันใช้ได้แบบว่าเอามาแบบช่วยรอคูลดาวน์ใช้ขั้นไว้ก่อนได้แต่ท่าหลักๆที่มันเน้นฟางเลยจริงๆอ่ะก็จะมีแค่ท่าคอมิกตัวนี้ครับท่าพายุท่าปั่นนะก็จะเอาไว้ฟางส่วนท่าที่เหลือก็จะมีท่าเนี่ยครับชักเก็ตชูริเคนมีแค่นั้นครับท่าฟางก็มันจะมีอยู่เท่านี้แต่ไอ้ท่าที่เหลืออย่างเบสสตอมอ่ะเบสสตอมก็ฟางได้นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าไอ้ท่าเบสสตอมเนี่ยจะบอกว่าดีมันเป็นท่าที่มันกระโดดใช้ไม่ได้ครับคือมันใช้ได้แค่ด้านหน้านะไอเบสตอมแล้วอย่างคือมันคูลดาวน์นานนะครับก็จะเหมาะการตีบอสมากกว่านะครับประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนของท่าเอทแล้วก็ในส่วนของคามิกฟูลี่นะครับก็ไอท่าเมื่อกี้ครับที่ผมกดให้ดูอันนี้ก็จะเป็นท่าที่ไว้ใช้ฟาร์มเน้นๆเลยนะครับเพราะเป็นท่าที่สามารถสไตล์ดาเมจศัตรูได้แบบวงกว้างนะครับแล้วอย่างคือเป็นท่าที่คูลดาวน์ไม่นานนะครับเราใช้ท่าอะไรเล่นๆไปก่อนก็ได้แล้วท่านี้มันก็จะคูลดาวน์มาพอดีนะครับจะก็ใช้ท่าพิวใช้ท่าปั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ดาเมจอยู่ที่ 464% สกิลนี้ดาเมจไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันอาศัยที่ว่าเจาะเกาะศัตรู 30% แล้วก็คูลดาวน์เพียงแค่10วินะครับสามารถทำการเบิร์สดาเมจศัตรูได้5ครั้งเลยนะครับสูงสุดอยู่ที่12ศัตรูนะศัตรูที่โดนคือ12ตัวเป็นท่าที่เบิร์สดาเมจแรงนะคือแบบเนี่ยตีปุ๊บมันก็จะเด้งรัวๆอย่างนี้คือเป็นท่าเดียวที่สามารถกดปล่อยออกไปแล้วคือแบบโดนดาเมจแบบรอบๆได้เลยนะครับแต่มันอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับส่วนไอ้ท่าที่ไว้ใช้ตีบอสคือท่าเบสสตอมอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับไอ้ท่าเบสสตอมก็จะเหมาะกับตีเป้าหมายเดียวเห็นปะตีเป้าหมายเดียวตีแรงมากแป๊บเดียวเนี่ยเลือดหายเลยไอ้ท่าเบสสตอมก็จะเหมาะอย่างนี้มากกว่าแต่ไม่ค่อยเหมาะการฟาร์มเพราะมันกระโดดใช้ไม่ได้นะครับนอกจากเราจะเดินตีไล่ตีไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าแมปที่มันแบบไม่ห่างกันมากนะแมปนี้คือฟาร์มได้อยู่นะครับแมปมันไม่ได้ห่างกันมากเราสามารถตีได้นะอย่างเงี้ยคือพอได้ครับพอถูๆไถ่ๆได้พอแบบปรับการใช้ได้อย่างชักเตียชูริเคนก็ท่านี้ครับอันนี้ก็เป็นท่าคลาสสี่ที่ไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็เอามาใช้ได้นะครับเป็นสกิลฟาร์มเอาไว้ฟาร์มเป็นกลุ่มก็อย่างที่บอกครับอย่างที่เห็นคือสกิลมันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคาร์ดพวกคาเดน่าพวกแอนเดลอะไรพวกนี้นะครับนั่นคือมันก็พอเล่นได้นะครับผมก็จะมารีวิวประมาณเท่านี้ละกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอลองเล่นแบบฟูลบัฟให้ดูเลยละกันนะครับค่า ATT ผมตอนนี้มันอยู่ที่192นะครับประมาณ 200k นะไอ้มอนนี่มาพอดีเลยเดี๋ยวกดฟูลบัฟนะครับเวลาเราจะเวลเราก็กดฟูลบัฟไว้ก่อนครับฟูลบัฟมันก็จะแรงไว้เดี๋ยวผมกดผิดไปกดอะไรขึ้นมาวะเนี่ยกดไอ้นั่นเด้งขึ้นมาเฉยเลยเวลาเราฟาร์มเราก็เล่นเรื่อยๆครับตรงไหนตีไม่ถึงก็โดดขึ้นไปหน่อยนะเราอาจจะใช้เป็นท่าชูล่ามาขั้นก่อนระหว่างคูลดาวก็ได้ครับอันนี้มาพอดีเลยเดี๋ยวลองตีบอสให้ดูครับท่าเบสสตอมมาพอดีเวลาเราตีบอสจากเตี้ยชูริเคนไปนะครับเราก็ใช้คอมโบปกติครับแทงเสร็จแล้วก็ตามด้วยท่านี้เห็นปะมันก็เน้นตีบอสครับแล้วมันจะติดท็อกซิกประมาณนี้นะครับไอตัวนี้มาพอดีเลยมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับถึงเทคนิคการเล่นคาร์ดนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับกดบัฟแป๊บนึงก็ลองตัดสินใจดูครับว่า
จะเล่นคาร์ดนี้ดีไหมนะครับหรือถ้ารู้สึกว่าใครดูคลิปผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากไปไหมหรือว่ามันฟาร์มไม่สบายอะไรเงี้ยก็ลองไปมองคาร์ดอื่นได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมที่ผมทำคาร์ดนี้มาให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะไขข้อข้องใจในช่วงตอนที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับที่ไม่สามารถเล่นถึงคาร์ดนี้ได้เนี่ยว่ามันแบบสุดท้ายก็ได้ลองเล่นแล้วมันก็รู้สึกว่าเออสบายใจนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เน้นหนักๆไปเรื่องของค่า ATB นะครับที่ดาเมจบอสเอาให้สุดไปเลยนะครับฟาร์มเนี่ยมันก็ฟาร์มได้แหละครับมันก็โหดเพราะว่ามันก็ถูกเหมือนจะถูกบัฟมาแล้วด้วยหรือเปล่านะครับคราวนี้ประมาณนี้นะครับไอ้ท่านี้อาชูล่ากระโดดใช้ได้อยู่ก็เท่อยู่นะมันก็เคลียร์มอนไวนะครับไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะประมาณนี้ครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวในคาร์ดหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวคาร์ดกาลีให้ดูนะครับพอดีว่าไปปั้นอีกไอดีนึงอยากจะลองเล่นมันเป็นคาร์ดใหม่ที่น่าลองนะครับอยากลองเหมือนกันโอเคก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคาร์ดอาชูร่านะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับเรื่องของบัฟผมขอย้ำเลยบัฟเนี่ยถ้าของยังไม่เยอะแนะนำให้หาบัฟใช้นะครับช่วยได้เยอะเนี่ยนะพื้นก็ประมาณ 300k นะครับถ้าแบบบัฟที่ใช้บ่อยๆมากที่สุดถ้ารู้สึกมันยังไม่แรงพอนะครับก็ไปหาของใส่เพิ่มรับรองว่าแรงแน่นอนประมาณนี้นะครับของที่เราต้องใช้จำเป็นมากนะครับถ้าเกิดคุณจะให้มันเก่งๆเนี่ยคุณก็ต้องหาของใส่ให้เยอะๆหน่อยนะแต่อาจจะพลาดเรื่องของพวกบางสกิลที่มันแถมแต่แบบว่าเจาะเกาะมาให้นะครับไม่เหมือนคาร์ดอื่นที่มันจะมีดาเมจกับมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคาร์ดนี้มันแถมแค่เจาะเกาะก็น่าเสียดายนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับผม